างบ้านอยากทำแล้วก็ทำไปนะเหมือนใครบ้างไม่เหมือนใครบ้างสไตล์ของเรานะครับยังมีความนุ่มเคี้ยวได้หนักว้าวเปื่อยไปเลยนะไก่เหนียวต้มขมิ้นอร่อยที่สุดใน3โลกสวัสดีครับ FC และเพื่อนมังกรไฟแล้วก็เพื่อนใน Facebook นะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมประกิตครับผมสวัสดีค่ะก็กลับมาทำกับข้าวสไตล์คนเชียร์บอลเหมือนเดิมนะครับสไตล์บ้านๆแต่ทำแล้วก็ทำไปนะเหมือนใครมั่งไม่เหมือนใครมั่งสไตล์ของเรานะครับวันนี้ก็ได้ไก่เหนียวมานะหรือเขาเรียกไก่ว่าล้างลังอ่ะไก่เหนียวนะครับก็จะเอามาต้มต้มยำก็ทำไปแล้วเลยจะทำต้มขมิ้นต้มขมิ้นนะครับก็ก่อนไปดูควบคุมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมให้กำลังใจกันนะครับคนดูจะได้มาเยอะๆนะครับก็ไปดูควบคุมกันเลยครับผมเครื่องปรุงก็แน่นอนก็ไก่เหนียวนะครับอันนี้เป็นไก่เหนียวครึ่งตัวเลยไม่ใช่ครึ่งตัวนะครับผมแล้วก็สำคัญเลยต้มขมิ้นก็ต้องมีขมิ้นอันนี้ใช้ 5-6 แง่งนะครับแล้วก็ข่าสัก10แว่นใบมะกรูดสัก 5-6 ใบนะครับผมแล้วก็ตะไคร้ 3 ต้นอันนี้เป็นน้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะอันนี้มะขามเปียกก็ประมาณทัก2ฝักนะครับผมแล้วก็เกลือป่นนี่1ช้อนชาแล้วก็เป็นกระเทียม5กีบหอมแดง5หัวอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับปกติต้มขมิ้นเขาจะไม่มีตรงนี้เพิ่มเติมความแซ่บด้วยมะนาวแล้วก็พริกแดงกีดาบุบนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับก็ไปปรุงกันเลยก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ใส่สมุนไพรทั้งหมดลงไปก็ตะไคร้ขมิ้นนะครับใบมะกรูดหอมแดงนะครับผมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใส่เกลือป่นไป1ช้อนชาเลยตามด้วยมะขามเปียกอันนี้สัก2ฝักนะเราไม่ใส่น้ำตาลจะได้ความหวานจากมะขามเปียกความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะครับผมแล้วก็รอน้ำเดือดเดี๋ยวมาใส่ไก่น้ำก็เดือดแล้วหอมสมุนไพรแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไก่ก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วก็มือนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนทำกับข้าวทุกครั้งนะครับผมก็บอกทุกครั้งนะครับร้านอาหารก็ต้องมีช้อนกลางนะครับผมก็บอกไว้เพื่อเด็กดูนะครับผมเสร็จแล้วหลังจากนี้เรามันเป็นไก่เหนียวนะครับเราต้องตุ๋นไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับผมก็หลังจากเราตุ๋นมา1ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเปื่อยนุ่มพอดีนะครับผมเราก็เติมเพิ่มความแซ่บอันนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าต้มขมิ้นจริงไม่ใส่แต่เราชอบแซ่บเราใส่ไปที่แกงจินดาบุกนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับไอ้ผักชีฝรั่งใส่สักหน่อยเพื่อความหอมเมื่อกี้คือไม่ได้บอกก็มีผักชีฝรั่งด้วยหรือต้นหอมผักชีก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่จะมีแล้วก็เติมน้ำปลาไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็ชิมดูก่อนนะครับอันนี้2ช้อนโต๊ะอาจจะยังไม่เค็มพอแล้วเพิ่มความแซ่บไปนิดนึงนะครับใส่มะนาวไปสักครึ่งลูกอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับอันนี้เพิ่มเติมแต่ต้มขมิ้นเพราะเราทำเป็นกับแก้มหรืออะไรเงี้ยเราต้องมีความแซ่บแล้วก็ชิมรสแล้วก็เดี๋ยวตักเสิร์ฟกันเลยนะครับชิมรสแล้วก็ตักเสิร์ฟกันเลยครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไก่เหนียวต้มขมิ้นนะครับนี่ก็สีเหลืองขมิ้นโอ้โหสีน่ารับทานมากเลยแล้วก็ตอนนี้หอมมากเลย wow. หอมขมิ้นหอมเครื่องสมุนไพรนะครับผมของขนาดนี้ต้องชิมกันแล้วครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไก่เหนียวต้มขมิ้นก็ตุ๋น1ชั่วโมงนะครับพร้อมเป็นไก่เหนียวสีสันแล้วก็หอมมากสีสันเหลืองน่ารับทานมากเลยชิมได้ไหวเสียวหลังหอมมากเลยนะชิมเลยชิมเลยนะเสียวหลังสำหรับไก่เหนียวนะยังมีความนุ่มเคี้ยวได้น้ำหนักอยู่
ม่ใช่เปื่อยไปเลยนะแต่ว่าเปื่อยแล้วแต่จะนุ่มอยู่ว้าวนะแต่ไก่เหนียวอย่างน้อยต้องมี1ชั่วโมงเคี่ยวนะครับผมมันจะต่างกับต้มยำนิดนึงเรียกว่ามันหอมขมิ้นนะครับแต่ต้มยำมันอาจจะจี๊ดจ๊าดไปมากกว่านี้อันนี้เป็นต้มขมิ้นแต่ที่ผมเพิ่มเติมพริกกับมะนาวไปนะสำหรับเด็กนะเด็กจะกินได้ต้องใส่พริกนะครับจะอร่อยมันจะหอมขมิ้นของดีเอามาฝากอันนี้ก็เป็นสูตรของผมอาจจะไม่เหมือนสูตรคนอื่นก็กับข้าวไม่มีแค่มีกระถูกนะถ้าทำกันไปก็อร่อยก็เอามาบอกกันโอเคครับเหมือนเดิมครับก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่ YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ผมทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ